พราะยาเสพติดกำลังทำร้ายคนไทยชาติต้องการพลังเพื่อสร้างความแข็งแกร่งถึงเวลาแล้วที่คนไทยกว่า60ล้านคนจะรวมเป็นกว่า60ล้านพลังร่วมต่อต้านยาเสพติด26มิถุนายนนี้สวมเสื้อขาวร่วมแสดงเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยปลอดยาเสพติดวันนี้และตลอดไปพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดสำนักงานปปส.